2024 EP 6มาแล้วค่ะกับ5ข่าวฮอตประจำสัปดาห์เริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยอันดับ5ปีมังกรสุดเฮงสุดปังคนบันเทิงแห่มีทายาทกันเพียบจนต้องเอ่ยคำยินดีกับ3ครอบครัวที่ได้สมาชิกใหม่มาเพิ่มเริ่มจากคู่ของแมนการินและเกวรดาที่ได้เป็นคุณพ่อคุณแม่ลูก2แล้วโดยทั้งคู่ได้ประกาศข่าวผ่านโซเชียลแจ้งแฟนๆว่าได้ท้องลูกคนที่2ได้3เดือนแล้วถือเป็นโชคดีรับปีมังกรส่วนคุณแม่เกลก็บอกว่าน้องกราฟลูกชายคนโตนั้นตื่นเต้นมากๆทุกคนในครอบครัวมีความสุขกันสุดๆและที่สำคัญพี่กราฟเห่อน้องหนักมากส่วนอีกคู่จิ๊บปกฉัดกับตะสามีหนุ่มนักธุรกิจก็ประกาศข่าวดีว่าตั้งครรภ์เช่นเดียวกันโดยภาพที่โพสต์แจ้งข่าวก็ทำเก๋เป็นรูปนั่งอ่านหนังสือพิมพ์อยู่ริมทะเลงานนี้เพื่อนๆก็เข้ามายินดีกันเพียบเลยค่ะปิดท้ายที่คู่ของเสียโบ๊ทเจ้าของค่ายมวยเพชรยินดีและภรรยาสาวปลายฟ้ากรัญชิดาที่บอกข่าวดีรับตุ๊ดจีนว่าจะได้เป็นพ่อคนแม่คนแล้วว่าที่คุณพ่อคุณแม่ดีใจมากๆงานนี้จะมาบอกว่าไม่มีน้ำยาไม่ได้แล้วนะเพราะตอนนี้มังกรของพ่อมาแล้วจ้าอันดับ4กับข่าวความรักทางตันของคนในวงการบันเทิงถึง2คู่ด้วยกันหลังจากที่นักร้องสาวกระต่ายพันนิพาเคยประกาศผ่านโซเชียลว่าได้เลิกราปิดฉากชีวิตคู่กับครูไพบูลย์แสงเดือนกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อมาทางครูไพบูลย์ก็ได้ออกมาแจ้งข่าวว่าคอนเฟิร์มอีกรอบเพื่อความสบายใจของกระต่ายและ FC ยืนยันว่าตอนนี้ได้เซ็นใบหย่า กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วและได้มีการแบ่งสินสมรสและตกลงการเลี้ยงดูบุตรอย่างดีทั้ง2ฝ่ายโดยมีข้อตกลงและสลักหลังใบหย่าแบบชัดเจนแต่ถึงแม้เลิกกันครูไพบูลย์ก็ยังสามารถไปรับลูกมานอนที่บ้านได้เพราะทั้งคู่ยืนยันว่าไม่ได้ทะเลาะหรือมีอะไรที่ผิดใจกันเพียงแต่ชีวิตคู่ไม่สามารถเป็นเหมือนเดิมได้อีกต่อไปแล้วพร้อมทั้งฝากแฟนคลับให้สนับสนุนน้องกระต่ายเหมือนเดิมและสัญญาว่าจะทำหน้าที่พ่อของน้องเพลินเพลงให้ดีที่สุดอีกคู่เป็นอย่างที่หลายคนคาดการเอาไว้กับคู่ของป๊อกพิชยะและแฟนสาวชาวต่างชาติแอนนี่ที่ได้เลิกเงียบกันไปตั้งแต่ปีที่ผ่านมาแต่ก๊อฟเลือกที่จะปิดปากเงียบเพราะยังไม่พร้อมที่จะบอกต่อสาธารณะจนแอนนี่ขอเป็นฝ่ายออกมาประกาศเสียเองซึ่งแอนนี่บอกว่าได้ตระหนักถึงความสำคัญของการให้เกียรติความจริงพร้อมทั้งตอบกับพฤติกรรมของกอล์ฟที่ไม่เคารพและปฏิเสธที่จะยอมรับความสัมพันธ์ต่อสาธารณะถือเป็นเรื่องน่าเจ็บปวดอย่างยิ่งและจะไม่ขอเป็นคนโง่อีกต่อไปตอนนี้ขอเดินหน้าต่อเพื่อปลดปล่อยความเจ็บปวดนี้และอ้าแขนรับบทใหม่ในชีวิตด้วยความซื่อสัตย์ต่อตัวเองอันดับ3อนุโมทนาบุญกับพระเต๋อฉันทวิทย์ที่ได้เข้าพิธีอุปสมบทบวชทดแทนพระคุณพ่อแม่โดยถือฤกษ์ดีบวชเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่วัดนางชีโชติการามเขตภาษีเจริญกรุงเทพได้รับฉายาทางธรรมว่าฉันทนาโยงานนี้ใหม่ดาวิกาก็ได้มีโอกาสถือหมอนด้วยและได้เปิดเผยความรู้สึกในครั้งนี้ว่าหลวงพี่บวชแล้วค่ะก็บวชทดแทนบุญคุณให้คุณพ่อคุณแม่ค่ะหลวงพี่พูดมานานแล้วค่ะเป็นปีแล้วว่าอยากจะบวชอะไรเงี้ยแล้วก็รับรู้มาโดยตลอดแล้วก็มันยังไม่มีช่วงที่เขาพอที่จะบวชได้นะคะคือใหม่อะมองแต่คุณแม่ของหลวงพี่พอรู้สึกว่าคุณแม่แบบร้องไห้น้ำตาลื้นอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกแบบมีความสุขมากๆอะไรเงี้ยค่ะใช่แล้วก็พี่หลวงพี่สำรวมมากๆสงบมากๆแล้วก็ปฏิบัติอย่างโอ้โหรับรู้ได้เลยว่าเต็มที่จริงๆอันดับ2ต้องเอ่ยคำยินดีกับปีใหม่สรุดาปัญญาคำวัย29ปีสาวข้ามเพศจากจังหวัดตากที่ได้ครองมงกุฎมิสทิฟฟานี่ปีที่25โดยปีใหม่มีดีกรีเป็นแอร์โฮสเตสสายการบินดังจากอเมริกาส่วนสาวงามที่ได้รองอันดับ1ได้แก่บรูซ คชิสราศรีดาโคตซึ่งมีดีกรีเป็นถึงหมอและรองอันดับ2ได้แก่เจสซิรินนักประสิทธิ์ซึ่งทันทีที่ประกาศผลปีใหม่ถึงกับซุดลงไปกองที่พื้นเวทีกลายเป็นช็อตที่ทำเอาคนดูอึ้งและพูดถึงกันทั้งเมืองสำหรับปีใหม่นั้นเป็นชาวอำเภอพบพระจังหวัดตากจบการศึกษาจากคณะคารุศาสตร์สาขานาฏศิลป์ไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่โดยเธอเป็นเด็กกิจกรรมตั้งแต่สมัยเรียนปัจจุบันปีใหม่ประกอบอาชีพเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินและมีเป้าหมายอยากเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมที่สามารถขับเคลื่อนสังคมไทยให้ทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกันด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้เธอนั้นได้คะแนนไปอย่างท่วมท้นและกลายเป็นผู้ชนะในค่ำคืนนั้นอันดับ1
เป็นกระแสฮือฮามากๆกับการเปิดศักราชคอนเทนต์ไทยในงานแถลงข่าววันดีออริจินอลซึ่งเป็นการยกระดับคอนเทนต์ไทยที่เข้มข้นหวือหวาและถูกใจคนยุคใหม่นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์รวมนักแสดงระดับเอลิสพร้อมทีมผู้สร้างสรรค์แถวหน้าของเมืองไทยเอาไว้มากมายโดยประเดิมเปิดตัวซีรีส์5เรื่องแรกที่จะออกสู่สายตาภายในปีนี้เริ่มจากบางกอกคณิกาเรื่องราวของผู้หญิงที่ลุกขึ้นสู้เพื่อศักดิ์ศรีความเป็นคนนำโดยอิงฟ้าวราหะก้อยอรัชพรทาเลตวาสิตาผ่านการกำกับของพุ่มกับมากฝีมือสันสีแก้วหล่อเรื่องต่อมาคือทิชาเรื่องราวความเป็นคนที่ถูกเหยียบย่ำจากชนชั้นนำมาซึ่งการแก้แค้นทวงคืนความเท่าเทียมโดยได้นักแสดงคุณภาพอย่างใบเฟิร์นพิมพ์ชนกลูกเกดเมทินีและพีทพัชระนำแสดงอีกหนึ่งเรื่องที่น่าดูมากๆกับการโคจรมาร่วมงานกันอีกครั้งของต่อธนภพและเจเจกฤษณภูมิกับซีรีส์การุณยฆาตที่สร้างจากนิยายชื่อดังของหมอแซมโดยหยิบยกเอาประเด็นที่กลายเป็นข้อถกเถียงในสังคมถึงความหมายของการมีชีวิตอยู่หรือการยุติชีวิตด้วยเจตนาอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องเท่านั้นยังไม่พอมาสนุกกันต่อกับซีรีส์โรแมนติกคอมเมดี้ Love Lesson 010แบบฝึกรักไม่รู้ล้มเรื่องราวความกวนความฮาของผู้ชายเจ้าชู้ที่ใช้น้องชายนำทางชีวิตแต่ก็มีจุดขายสำคัญให้ฉุกคิดทำให้คนเห็นถึงคุณค่าความรักนำแสดงโดยไบท์นรพัฒน์ปรางกันนารันและนักแสดงมากฝีมืออย่างชาคริตแย้มนามป้องนวัตอีกหนึ่งเรื่องที่เป็น Talk of the Town มากๆกับท่าพับเป็ดของใหม่ดาวิกาจากเรื่องแม่หยัวที่ได้รับแรงบันดาลใจจากแม่อยู่หัวองค์เดียวแห่งอยุธยาท้าวศรีสุดาจันทร์อำนาจการช่วงชิงบัลลังก์ผ่านโปรดักชันที่ยิ่งใหญ่อลังการนำแสดงโดยใหม่ดาวิกาฟิล์มธนภัทรตุ้ยธีรภัทรเรียกว่าแต่ละเรื่องนั้นน่าดูมากๆและกลายเป็นกระแสพูดถึงวันดีออริจินอลกันมากมายภายในค่ำคืนอดใจรออีกสักนิดได้ชมกันเต็มอิ่มแน่ๆ